ลดน้ำหนักให้ไวแต่หนังไม่เหี่ยวทำยังไงวันนี้มาบอกให้นะครับ7เทคนิคเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมสอนใน VIP ครับนะครับผลงานเพื่อนๆ VIP ก็จะเห็นกันเต็มอยู่แล้วอย่างเช่นข้างบนนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้7เทคนิคนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับอันดับแรกคือ Zero Sugar คือน้ำตาลเป็น0เพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานนะครับผิวหนังท่านจะแก่เร็วจะเหี่ยวง่ายและยังไม่พอครับจะทำให้ไขมันสะสมของท่านสูงขึ้นโดยปกติเนี่ยไอ้พวกน้ำตาลเป็นผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะแต่ที่น่ากลัวคือน้ำตาลในผลไม้ที่หวานๆที่เราบอกว่าผลไม้ทานเท่าไหร่ก็ได้นะครับใครทานอย่างเงี้ยนะครับจะหนังเหี่ยวนะครับแล้วก็จะสุขภาพไม่ดีดังนั้นผลไม้ทานได้แต่ทานแบบหวานน้อยและกินท้ายสุดของมื้อหลังอาหารเพื่อให้น้ำตาลไม่สวิงไปสวิงมาอันดับที่2ครับนั่นคือการออกกำลังกายกระตุ้นโกรทฮอร์โมนนะครับเทคนิคการออกกำลังกายที่แนะนำก็คือเขาเรียกว่า High Intensity Interval Training หนักสลับเบานะครับลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับจะมีรายละเอียดซึ่งแบบนี้ทำสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ย Fit and Firm แล้วผิวหนังเราไม่เหี่ยวอันดับที่3ครับนอนเพื่อกระตุ้นโกรทฮอร์โมนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านนอนนะครับ6ถึง8ชั่วโมงนะครับโอกาสที่ท่านจะกระตุ้นโกรทฮอร์โมนให้หลั่งออกมาได้ดีทำให้ระบบเผาผลาญได้ดีเนี่ยจะมีมากยิ่งขึ้นแนะนำ 4:00 ถึง 6:00 นเช้านะครับเป็นเวลาที่ดีมากๆนะครับอันที่4ครับทานวันหนึ่งไม่เกิน3มื้อแนะนำนะครับ2มื้อคือดีมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครทำวันมิวเดย์เป็นนะครับก็คือ OMAD นะครับวันละมื้อเนี่ยทานสลับกันก็ได้ครับ2มื้อวันนึง1มื้อวันนึง2มื้อวันนึง1มื้อวันนึงแบบนี้เป็นเค้าเรียกว่า Flexible IF แบบนี้เนี่ยก็จะทำใหระบบเผาผลาญท่านยืดหยุ่นมากๆภาวะน้ำหนักนิ่งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับอันดับที่5ครับนั่นคือ no snacking between meal หมายความว่าไม่มีอาหารว่างระหว่างมือ้อคนสุขภาพดีหุ่นดีนะครับไม่จำเป็นต้องทานอาหารว่างนะครับสูงสุดของคนสุขภาพดีควรทานอาหารไม่เกิน3มื้อต่อวันสุขภาพดีมากทาน2มื้อต่อวันอยากจะย้อนวัยให้ทานวันมีอเดน1มื้อต่อวันแต่ต้องทานให้ถูกต้องนะครับแคลอรี่ท่านต้องถึงอาหารท่านต้องถึงนะครับโปรตีนท่านต้องถึงไขมันดีท่านต้องถึงและแป้งก็ต้องต่ำๆนะครับอันที่6อันนี้สำคัญสุดๆถ้าไม่อยากหนังเหี่ยวนะครับนั่นก็คือเรื่องของโปรตีนครับถ้าท่านยังทานโปรตีนผงชงต่างๆนะครับบอกเลยว่าให้เลิกซะนะครับกระตุ้นอินซูลินสูงมากแล้วในอนาคตนะครับน้ำหนักท่านจะเด้งน้ำหนักท่านจะโยโย่และเสียเงินไม่จบไม่สิ้นนะครับแนะนำโปรตีนจากธรรมชาติโดยเฉพาะไข่วันหนึ่ง2ฟอง3ฟองผมปกติ 3-4 ฟองต่อวันนะครับเนื้อสัตว์ติดมันบ้างได้เล็กน้อยอาหารทะเลได้และข้อที่7ครับนั่นคือผักใบเขียวแป้งต่ำนะครับวันหนึ่งนะครับอย่างน้อย6ถ้วยญี่ปุ่นเล็กๆนะครับสุกครึ่งดิบครึ่งนะครับได้วิตามินดีแบบสุดๆลองเอา7เทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับแล้วใครก็ตามนะครับที่อยากที่จะลองนะครับเรียนนะครับก่อนที่จะไปลุยคลาสใหญ่นะครับก็ลองสมัครเข้าไปที่คลาสของTikTokนะครับเป็นคลาสย่อยเล็กๆนะครับลองเรียนดูก่อนถ้าถูกใจแล้วก็ค่อยไปเรียนคลาสใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยมีคูปองลด300บาทก็คือลด 50% นะครับคุ้มค่ามากๆเลยโอเคครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูครับไปลุยกันมีคนทำได้ท่านทำได้แน่นอนครับ